ใช่เหลือไม่ถึง30โลหรอกถึงแล้วน้ำท่วมเนี่ยบ้านมึงโอ้ลุยน้ำหมาบ้าใจดีโอ้เสียงน้ำตกเหรอเที่ยงคืน53นาทีไปลุยไปได้ใช่ไหมโอ้มีรอยรถอยู่เปิดประตูนั่นแหละเฮ้ยมาถึงแล้วโอ้โหสุดยอดปีหนึ่งไปถึงแล้วตีไปเลย400โลเอ๊ะเรียบร้อยโซเราไปแล้วไปตั้งแต่200โลแล้วโดนฝนโอ้ชะชะไอจระบีลื่นโซไปหมดเลยแล้วหย่อนด้วยโซติดรถเดี๋ยวเราไอ้นี่ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาซื้อสเปชีตที่พิษณุโลกเนี่ยตั้งโซท่ามกลางภูเขาโซเดินติดรถมันก็ประมาณนี้แหละตั้งโซ่กันอีกแล้วนะคะครั้งที่แล้วตั้งกลางทะเลครั้งนี้ตั้งกลางภูเขารักแต่เขาแล้วรักเราล่ะเฮ้ยเป็นไงจ๊ะเช้านี้ที่สดใสตอนนี้เก้าโมงเก้าโมงเช้าเมื่อคืนมาถึงประมาณเกือบตีหนึ่งอะแหละกว่าจะได้นอนก็ตีสองตีสามหลงไปในป่าข้าวโพดไปลัดป่าข้าวโพดเล่นกันกลัวมากนะกลัวมากเฮ้ยแล้วก็นอนสบายเมื่อคืนฝนตกแล้วก็หยุดละเช้านี้ก็หยุดอากาศเย็นสบายก็เหนื่อยติดลำบากข้างบนทิปลำบากข้างบนนี่เช้านี้กับข้าวต้มเป็นไงทำต้มตรงเครื่องนี่ไข่ต้มไม่ไข่ลวกเนี่ยไม่ลวกเหรอน่าจะต้มนะปึ๊บอย่าดูวิวข้างๆครับนี่เราอยู่ที่แคมป์หมาบ้าใจดีใช่ไหมใช่แคมป์หมาบ้าใจดีบ้านมุงแคมป์ใช่อยู่ที่บ้านมุงแคมป์อำเภอเนินมะปางจังหวัดพิษณุโลกเป็นลานกลางเต็นท์แล้วมีห้องพักด้วยแบบบังกะโลเขียวๆอ่ะนะหน้าฝนน้ำอุ่นกินเจี๊ยบอาบน้ำแบบธรรมชาติไงน้ำแร่ธรรมชาติเย็นเจี๊ยบหน่อยหน้าผ่องใสตื่นเช้ามาแบบว่าถ้าที่สดชื่นหน้ามันจะแบบพองๆหน่อยนี่นี่ตรงนี้จะเห็นใกล้ยอดเขาที่ก็เห็นข้างหลังนี่โอเคนะน่าจะโอเคละเมื่อคืนบ่นตลอดเนี่ยน่าจะโอเคละเช้านี้นี่โอเคยังโอเคละสบายใจเราแดกเราป่ะโซหย่อนละโซศูนย์ก็อย่างนี้แหละซ้อนสอง200โลตีตับๆๆๆๆนะเขามีให้เลือกด้วยนะใช่ข้าวต้มไข่กระทะเนี่ยไปเดี๋ยวเรากินข้าวต้มก่อนเดี๋ยวเราจะออกเดินทางต่อใช่ไป
ไปเชียงใหม่กันนะครับแก๊ส9500นึงครับเดี๋ยวขึ้นคงขึ้นเขาเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวพลาดถังมันเล็กด้วยอ๋อตรงนี้บ้านชมพูเหนือมะปรางตำบลชมพูบ้านมุงมาถึงตำบลชมพูนี่ครับ
ขตวังทองแล้วยาวเลยแหละหนักแล้วนะขาวแล้วซ้ายเข้าพิษณุโลกครับเพราะขวานี้จะไปลมสักนะเพชรบูรณ์อ๋อถ้ามาอย่างนี้มันจะอ้อมไหมอ่ะถ้าเมื่อคืนนะเกิดว่ามาทางเส้นลมสักน่าจะอ้อมไม่รู้ตามน้องจีมาก่อนครับวังทองพิษณุโลกกำลังโซยเลยอ่ะเป็นไงตอนนี้จอดมาหาอะไรกินที่พิษณุโลกตัวเมืองมาหาซื้อนี่หน่อยไอสเปรย์หล่อลืมโซดอ่ะมันแห้งมาตั้งแต่เนินมะปางอ่ะฝนตกตลอดโหยตอนนี้มาจัดก๋วยจั๊บยวนอ่ะเป็นร้านที่ขี่รถผ่านแต่แบบเตะตาใช่ไหมเคยอยากกินก๋วยจั๊บอยู่แล้วโหดูนี่สั่งอะไรไปก๋วยจั๊บดั้งเดิมใช่ไหมนี่ก๋วยจั๊บต้มยำน้ำข้นแซ่บมากอ่ะเหมือนต้มยำกุ้งเลยโอเคไหมใช้ได้หูชามใหญ่มาก60 บาทใช่ไหมใช่โอ้อร่อยไหมนี่ของหวานด้วยบัวลอยเผือกครับสละลูกตาลลอยแก้วเดี๋ยวก็เดินทางต่อตอนนี้กี่โมง3:16โอเคประมาณ4 โมงกว่าก็จะเดินทางต่อไหวไหมอีก300 โลไหวไหมถึงกี่โมง3 ทุ่มเหมือนเดิมแต่ขอให้ฝนไม่ตกแล้วกันจะได้แบบถึงเร็วๆหน่อยป่ะโอเคเย้ยไปกินข้าวกลางวันเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางกันต่อนี่เข้ามาถึงตัวเมืองเลยเนี่ยพิษโลกใช่4 โมงเย็นยังอยู่พิษณุโลกอยู่เลยตายแล้วเชียงใหม่ตอนไหนเนี่ยถึงตอนไหนเขาเรียกว่าชิลตลอดทางเรื่อยๆพระราชวังจันทร์นี่ไงวัดพระธาตุอ้าวเรียบร้อยดิอย่างเงี้ยนี่ไงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุโอ้นานแล้วนะเราไม่ได้เข้าไปอ่ะเรามาจอดรถตรงนี้วันไปไปครับไปกันต่อหลังจากเพิ่มพลังกันแล้วครับกับก๋วยจั๊บยวนมีพุ่งแวะตลอดทางสายแวะจริงๆThank you.
ปังเลยก็น้ำมันหมดจริงเอาลงเลยเดินดิดีนะเห็นปั๊มก่อนขวามือก็นั่นแหละว่าจะยูเทิร์นไม่ได้แล้วเป็นไงครั้งแรกน้ำมันหมดมามากระเป๋ามาโลเดียวมันคือรสชาติชีวิตไปนี่แหละหนึ่งสองอะไหวไหวไหวถึงดิถึงดิถึงดิถึงตาชิวๆดีนะตาเหลือบเห็นแล้วไงก็จะจะยูเทิร์นกระตุกก่อนนิดจริงๆเลยเชียร์ตอนนี้คือน้ำมันหมดโอ้ด้วยการแบกน้ำหนักรถและกระเป๋าอีกรวมๆ50กิโลแถมต้องแบกน้ำหนักตัวเองอีกเกือบร้อยโอ้ยตั้ง1ตั้ง1กิโลดีนะฝึกวิ่งมาพร้อมเอสโซอยู่นู่นไปถึงแล้วนั่นหรอครับผม95เต็มถังครับพี่หมดตรงไหนมาเนี่ยหมดฝั่งนู้นครับดีดีเห็นปั๊มอยู่พอดีเลยครับสี่จุดสามสองลิตร160บาท4.32 ลิตรนี่เราตัดได้7.1แสดงว่าเต็มถังนี้ก็ประมาณ 4.4 ลิตรนะ 4.5 ลิตรนะตรวจเต็มเต็มเดียวเส้นเนี้ยขาจากลำปางมาที่จะไปพิษโลกอ่ะโอ้ยนานแล้วนานมากที่มีลุงทักที่ปตท.เมื่อกี้จำได้ไหมที่ไปไหนกันนะหนูอ่ะ
ใช่ไอ้ที่เราคั่มไปเรื่อยจนแบบปั๊มน้ำมันไม่มีอากาศเย็นนะหนาวละหนาวทะลุเสื้อเลยเดี๋ยวไปเจอเดี๋ยวตอนขึ้นดอยปุตตานี่น่าจะหนาวขึ้นไปอีกสีสัชนาลัยเราก็เบี่ยงขวาลำปางกันครับสุโขทัยแยกบางเคาะทั้งเบี่ยงทั้งเบี่ยงแดกเราลุยได้ทุกที่ครับลุยป่ากระโพดยังลุยกันมาแล้วทำถนนทั้งเส้นยอดเลยไปครับถ้าเกิดทำเสร็จก็น่าจะสวยน่าดูเป็นอีกเส้นหนึ่งเลยส่องไปถึงยอดไม้เดี๋ยววันนี้แดกทำงานหนักตลอดเลยเจอหลายโค้งเลยครับเจอหลายเขาเลยหลายพันลี้เลยวันนี้ครับข้ามไปรู้กี่เขาพวกผมเป็นการรับน้องใหม่แดกได้ที่โหดมากครับลำปางอีก65กิโลเมตรโอ้เดี๋ยวนะวิ่งมา25โลเองเหรอมองกันป่ะเล่นกับแสงไฟเมื่อกี้เฮ้ยตรงไปลำปางเชียงใหม่ประมาณสัก45กิโลเดี๋ยวก็จะถึงลำปางนะครับแล้วก็จากลำปางถึงเชียงใหม่ก็ประมาณ100โลครับอีกประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงเดี๋ยวก็ถึงแล้วสปอยล์แบบว่าอยากนอนแล้วครับอากาศมันเย็นเนาะแบตบลูทูธก็จะหมดเพราะว่าเมื่อคืนเราไม่ได้ชาร์จกันมาเลยใช้ควบกันมา2วันถือว่าอึดมากนะครับเพราะตอนนี้เราใช้ตัววิโมโต้ V6 ซึ่งใช้มานานมากครับแบตก็ยังไม่เสื่อมนะโซ่เริ่มดังอีกแล้วโดนฝนหลายรอบครับโซ่เดิมติดรถนี่แน่นอนครับตั้งทุก200โลโอ้โหขึ้นยาวๆไหวไม่ไหวก็ถามใจเธอดูสายของขวาครับตอนนี้ลำปางแล้วจ้ากี่ทุ่ม2:55 นาทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยี่ยมโอ้สบายด้วยเยี่ยมนี่จำได้แล้วนี่นี่เส้นนี้ลำปางแล้วแหมพักรถตอนนี้อยู่ที่ไหนนะลำปางลำปางจะขึ้นขุนตาลไปเชียงใหม่ก็คือขุนตาลลำพูนเชียงใหม่ไอ้ทำอะไรอยู่อ่ะได้ดูเพจเอเจนต์ไบค์อยู่เพจนี้ก็ดีมากตอนนี้ก็กำลังเติมพลังกันอยู่โหมีน้ำตาลสดด้วยไม่ได้โฆษณาให้เขาว่าปวดแล้วครับถือกำลังเติมพลังกันอยู่ดูอย่างนี้เหมือนเบียร์เลยดูดหลอดเหลืออีกสัก80กิโลนิดๆเดี๋ยวก็ถึงละเชียงใหม่เรานี่แบตบลูทูธหมดแล้วโหอึดมากอ่ะ2วันเลยเนี่ยเดินทาง12-13ชั่วโมงโอ้โหดจัดปานเป็นไงบ้างถามความรู้สึกดักมากหรือว่าเป็นเส้นเลือดกดทับเจอ
ค้งแบบร้อยโลอ่ะเด่นชัยลำปางอ่ะบอกเลยยังมันอ่ะหนาวฝนตกใช่มันอยู่ท่ามกลางธรรมชาติโค้งซ้ายใช่โค้งซ้ายโค้งขวาขึ้นตลอดแล้วก็ลงขึ้นเอ้าเชนเกียร์ไงจะไม่ไหวเอาอุ้ยดกโอ้ยขอน้ำแดงโอ้ยนี่สภาพยังไหวอยู่หรือเปล่าไหวอยู่อีก80โลเองชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้วโถทางที่คุ้นเคยกลับมาแล้วไม่เหมือนเดิมเป็นไงลำบากลำบนทริปจริงๆน้ำมันหมดอีกโอ้กะลุ้นให้ถึงปั๊มเอ้าแหมไม่ได้เลยนี่ไงก็เลยแวะเติมไปเนี่ยก่อนขึ้นขุนต้านกันไปอีกอึดใจเดียวจะได้นอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มีไปกันต่ออีกจะมืดไหมพรุ่งนี้พรุ่งนี้ห้ามมืดเพราะต้องไปกินข้าวฟรีตอนเย็นจะกินข้าวเย็นเคล้าบรรยากาศโอ้โหตื่นเช้าแล้วก็ตรงไปที่เที่ยวเลยทำได้ไหนสู้ไหมสู้ไหมเนี่ยนั่งพักก่อนให้พักเลย30นาทีอยู่ดีนั่งเอียงแล้วอะไปโหยดบไปแล้วไหมโล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  Are you ready บอดี้บริบริบริจอนอะไรบอดี้บริบริไลแดดบอยบอยบอยคึกไปเป็นดีเจเหรอดูนี่นินจาเต่าเร็วๆโอ้โหหนักไปกันต่อมันจะหลุดอันเนี้ยวิ่งมีกระเป๋าตรงหลังไม่หนาวหรอกไม่หนาวหลังดูคึกจัดไปดูลุยแปดสิบกิโลสุดท้ายพักเต็มที่อ่ะพัก40นาทีอ่ะเต็มที่กันไปเลยพี่สายชิวไปเวลินไม่จนวันนี้เราจะโดนเร็กเร็กเร็กกันเลยแดดว่าเอ้ยWe'll be right back.
ทุ่ม54นาทีครับตอนนี้กับระยะทาง426กิโลเมตรนะครับวันนี นี่ถึงแล้วมีทุกที่ยังไงล่ะยังจำได้อยู่ไม่ได้นะไม่แก่ไม่หลงก็ถูกแล้วเนี่ยถึงแล้วที่พักของเราขึ้นนี้440กิโลเที่ยงคืน15นาทีฮะทำเวลาดีกว่าเมื่อคืนครับเมื่อคืนติดฝนเยอะไปหน่อยแต่วันนี้ก็พักเยอะไปหน่อยเหมือนกันชั้น4ชั้น410 20 30 40 10 20 30 40ผมชอบขึ้นรถผมชอบขึ้นเรือผมชอบขึ้นเรือแต่ผมไม่ชอบขึ้นลิฟต์ไปแต่ก็ขึ้นมาแล้วไงเมื่อยดิถ้าเดินอะเดินขึ้นบันไดเสียบโอ้โหวันนี้แบบว่าครั้งเดียวจอดนี่ไม่พี่ไม่เปิดสวิตช์นี่ฮะที่นอนเตียงคู่นะโหดูห้องน้ำหรูหรามากไงเตียงเดียวเตียงคู่เตียงเดียวนี่ห้องน้ำหรูหราเอ๊ะเป็นไงหล่อไหมนี่นี่ดูสินี่ที่แขวนผ้าตู้เย็นทีวีโคมไฟเอ้ามีโคมไฟเดี๋ยวโคมไฟเสียบก่อนได้เฮ้ยมันมีเปล่าน่าจะมีแบ็คไลท์มั้งนี่ไงเออโถเตียงคู่อืมสมองไปหมดแล้วมีภาพวาดกิมมิกน่ารักเดี๋ยวเราเปิดดูหน่อยนี่ก็วิวตึกโอเคฮะเยี่ยมโอเคเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆไปวันนี้ก็โอเคแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางกันต่ออีกเดี๋ยวนะเราใช้ชีวิตบนรถนี่เยอะมากเลยนะเดินกันให้สูดแหลกนั่งกันให้ตูดแหลกเดินกันให้ขาลากกันไปเลยไปเดี๋ยววันนี้เราพักผ่อนกันตอนนี้ก็เที่ยงคืนจะครึ่งแล้วเดี๋ยวเราพักผ่อนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปกันต่อโอเคเย้ซักผ้าอะไรตอนตีสองนั่งกินข้าวรอผ้าฟินไปเลยซักเสร็จเดี๋ยวก็กลับไปนอนนอนที่3แหละพอดีอ
ันนี้วันพุธเอาใจคนทำงานวันพุธสุดคุ้มทั้งวันทั้งคืนนะของเรา14โลน้ำเย็น14โลน้ำเย็นจาก50เหลือ30บาทประหยัดไปอีกวันนี้ไปไปนอนกันเอ้ยเสร็จแล้วไปเดี๋ยวยาวไหวไม่ไหวก็ถามใจเธอดู